reverse hyper extension ท่านี้นะคะจะเป็นท่าบริหารกล้ามก้นหลังขาหลังล่างนะคะท่าที่ยิมนะคะไม่มีเครื่อง hyper extension machine เนี่ยก็ให้ใช้เบนช์แบบครูได้เลยนะคะโดยการฝึกนะเราจะนอนคว่ำบนเบนช์นะคะก่อนที่เราจะฝึกนะคะเราก็ต้องปรับระดับตัวเบนช์นะคะให้ทำมุมนะคะประมาณ30องศานะคะเฉียงขึ้นนะคะเป็นอินคลายแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเอ็กซ์เซอร์ไซส์แมทมารองตรงสะโพกไว้นะคะเผื่อมันเจ็บเผื่อมันกดที่สะโพกนะคะเสร็จแล้วนะคะเกรงท้องนะคะเตะนะคะยืดขานะคะลงไปนะคะแล้วเตะขึ้นมานะคะให้ขานะคะขนานขึ้นมาเป็นขนานกับลำตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำคัญเลยก็คือเฟล็กปลายเท้านะคะเตะเกร็งครั้ง1ถึง2วิยืดลงมาแล้วก็เกร็งครั้ง1ถึง2วิหายใจออกตอนเตะขึ้นนะคะถ้าผิดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือสวิงตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นลงไม่สุดนะคะแบบนี้นะคะก็คือขาไม่ได้ยืดลงมาสุดก้นไม่ได้ยืดลงมาสุดนะคะหรือพอยต์ปลายเท้าแบบนี้นะคะคุ้มว่าการเฟล็กปลายเท้านะจะฟิลก้นมากกว่านะคะ